นี่มาถึงแล้วนะครับพระธาตุศิลาอาร์ตอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์นี่นะครับมีเรื่องเล่าเยอะมากนะครับซึ่งครั้งหนึ่งผมนี่ฟังเรื่องเล่าแล้วผมก็ขนลุกแล้วผมก็อยากจะมากราบไหว้เชื่อไหมว่าตั้งแต่อายุจนกระทั่ง68เนี่ยเพิ่งจะได้มาพบวันนี้นะครับเพิ่งจะได้มาเห็นพระธาตุศิลาอาร์ตจริงๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสำนักงานทท.จังหวัดอุตรดิตถ์และแพร่นะครับนายอนันต์สีแดงผู้อำนวยการนำคณะสื่อมวลชนมาเผยแพร่เกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วที่จะลืมไม่ได้คือทุเรียนอัตลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือทุเรียนหลงหลินลับแลถือว่าเป็นทุเรียนที่อร่อยแล้วก็เป็นต้นตำรับเป็นเจ้าแรกแห่งประเทศไทยนะครับที่ปลูกทุเรียนหลงหลินลับแลจนขยายไปทั่วประเทศแล้วในตอนนี้นี่นะครับด้านหน้าประดิษฐานไว้ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าลืมนะครับมาให้ได้สวยงามมากข้างในนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์มาจังหวัดอุตรดิตถ์อย่าลืมนะครับไปพญาพิชัยดาบหักผู้ที่มีพระคุณที่เหนือร้นของชาวจังหวัดอุตรดิตถ์เราตอบนะครับคนยากคนจนไม่มีเราตอบมาขอตะวันมีไว้ให้ตามกำลังศรัทธานะครับพระป่าลอยนะครับชาติหน้านะครับมีน้ำมันไว้ให้ทำแท้แต่ทำบุญนะครับมีหลายๆอย่างนะครับแต่งปีก็มีนะครับอาจจะเสียงโชคนะครับเราออกมานะครับแต่การลงทั้งหมดทั้งโลกทั้งใบนะครับตามกำลังศรัทธานะครับที่อินตารางวาและเงินบาทครับมีแบงค์ร้อยมาแลกแบงค์20ได้นะครับตั้งวันมีให้แลกที่เราออกไปได้ทรัพย์สินเงินทองเราก็ไม่สามารถจะนำไปได้บุญกุศลนี้จะติดตัวเราไปภายมากหน้านะครับเป็นศิลาแลตอนเสวยพระเจ้าเป็นโพธิสัตว์เป็นพญาไก่พญานาคราชพญาเต่าพญาโคและพญาราชสีได้บำเพ็ญเพียรบารมี